ดูกระราภิกษุทั้งหลายมรณสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอ เราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงมณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทากิจให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณัสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทํากิจให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่ฉันบินทบาทมื้อหนึ่ง เราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทากิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณัสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวคําข้าวสี่คำกลืนกิน เราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายช้า ส่วนภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทากิจให้มากหนอและภิกษุใด ย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงมนณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอ ภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญมรณะสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแรงกล้าเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาท จากเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ